อันนี้นะคะก็คือเพื่อนเรานะคะทุกคนอันนี้เพื่อนเรานะคะทุกคนเย้ Hey Japan Asia Thailand Oh you're from Thailand Yeah Oh 11 วิ Helloบอชิกชิงสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโอ้วันนี้ทำไมไม่มีแสงเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับโบชิกชิงนะคะวันนี้โบชิกชิงก็จะพาเพื่อนๆมาสนุกสุดมันกันที่งานCologne Carnival ทุกคนทำไมต้องเปิดคลิปซอฟขนาดนี้คนมันเยอะมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปคือมันเป็นเทศกาลที่แบบว่าทุกคนจะได้รับอิสรภาพมากๆคือมีความเป็นตัวเองมีความเป็นแฟนตาซีมีความเป็นคัลเลอร์ฟูลมากๆทุกคนซึ่งวันนี้ก็อยู่ที่4องศานะคะทุกคนเย็นมากเวอร์แล้วก็การแต่งตัวของเรานั้นก็แบบไม่ได้เข้าธีมแต่อย่างใดแต่ว่าก็ยังคงมีความสีแดงอยู่นะคะที่เราก็เดินตามเขามาคือแบบแต่ละคนคือแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆแต่ว่าเข้าไปข้างในนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเข้าไปได้ยังไงก็น่าจะเป็นต่อแถวเข้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจนะคะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าได้ไหมเพราะว่าเราต้องดูลาดราวก่อนเนาะเขาต้องใช้บัตรอะไรเปล่าวะไม่แน่ใจแล้วกูตั้งหลักก่อนแล้วกันนะคือทุกคนเราเข้าไปเข้าแถวแล้วนะทุกคนแต่ว่าทำไมแถวมันขยับรู้สึกว่าจะใกล้นิดเดียวแต่ว่าคนไม่ขยับเลยทุกคนเราก็เลยจะพาทุกคนเดินไปเลยนะคะไปตามถนนนี่แหละแต่ว่าคือด้วยความที่โบยชิปไม่รู้จักเทศกาลงานนี้เลยก็ไม่ได้เสาะหาข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วก็เขาก็ส่งเรามาคนเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ เทศกาลนี้เราไม่รู้ว่าเขาจัดเต็มเลเวลไหนดูนะคะทุกคนก็เลยได้แว่นมา1ตัวนะคะก็คือได้แว่นตัวนี้มาเพื่อที่จะมาบดบังความเขินอายของเรานั่นเองนะคะทุกคนแสงไม่เข้าเลยมันไปไม่ได้มันไม่ใช่ทางไปแน่ๆแล้วมันเป็นแปลกๆอะทุกคนมุมนี้ไม่ใช่คืองงมากแล้วมันจะเข้ายังไงนี่ก็งงเราจะออกไปยังไงวะเนี่ยจะบอกให้ว่าเทศกาลงานนี้นะคะทุกคนจะเป็นแฟนตาซีเข้ามาแล้วก็ออกมาได้แล้วทีนี้แล้วคือแบบทุกคนจะเข้าฝั่งเนี้ยคือจะเข้าไปในนี้นะคะแต่ว่าแบบหาทางเข้าไม่เจอมีแต่ตำรวจกลัวปืนมันลั่นจะบอกว่าแบบคือแบบเย็นมากเว้ยเย็นมากก็ยังหาทางเข้าอยู่แล้วก็ยังหาทางเข้าแล้วก็ทุกคนเข้าไม่ได้มัวมากคือจะกลับแล้วเราทุกคนคือก็ไม่รู้แล้วน่ะ sorry ตอนที่เราจะเข้าไปแรกๆอะทุกคนจะเข้าไปแล้วนะแต่ด้วยความที่ไม่มั่นใจว่ามันต้องโชว์พาสปอร์ตหรือมันต้องโชว์อะไรหรือเปล่าเราก็งงเราก็เลยแบบต้องรอก็เลยเข้าไม่ได้แล้วคนมันก็เต็มแน่นมากหรือว่าโดดเข้าไปฝั่งนี้ได้เลยเอ้ยเข้าไปฝั่งนี้ก็ได้นี่แล้วเราไปรออะไรตั้งนานฝั่งโน้น เรารู้นะคะทุกคนว่าทำไมแถวมันไม่ขยับเลยเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ถึง11โมงนะคะตอนนี้มันแค่10โมงอยู่นะคะทุกคนก็ต้องรอไปอีกประมาณสักประมาณ40นาทีนะคะทุกคนน่าจะได้เข้าไปลักทะลวงเข้าไปเราจะรอให้คนแบบเข้าไปเสร็จก่อนแล้วเราก็จะเข้าไปนะคะทุกคนโหเป็นเทศกาลอะไรก็ไม่รู้แต่บอกเลยว่าเทศกาลงานนี้นะคะทุกคนคือแบบแต่งตัวเต็มมากเวอร์มากๆแบบสุดยอดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นไอตัวอะไรนะตัวหน้ากากอะไรในเรื่อง Money Heist นะคะทุกคนก็โอ้โหนี่รอ Are you YouTuber? No No Yeahอันนี้นะคะก็คือเพื่อนเรานะคะทุกคน Yes I have YouTube channel And do you live like here in Cologne? Yeah I live in Cologne What is your name? Letter Yeah I'm Bo from Thailand You are what? Bo Okay Yeah I'm sorry I was like What are you saying right now? Are you like telling them about what's going on? Yeah, I know why I cannot come in because I wait Cologne yeah. Hello. Yeah, ทุกคนน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากนี่คงไม่รู้ว่าบทอะไรนะคะทุกคน Your name on YouTube Yeah, Bo Chick Chick คือเขาหัวเราะทุกคนเขาหัวเราะแบบเออว่าสงสัยยูทูบเบอร์ยาแฮปปี้ยาบายน่ารักมากเลยShow me your channel. Yeah. Yes. Yay! This is Kaja. It's ausgegangen. Damn. Ella. I should be a YouTuber. 2000. Yeah, like. No, that's what it's gonna take. At Citroen. I'm sorry. No problem. No problem. Do แล้ววุ่นวายมากเลยทุกคนปล่อยให้เขาไปหาอะไรกินนะคะเผื่อเขาจะสงบปากสงบคำได้ตอนนี้ก็รอได้แต่รอแล้วก็รอไปก่อนเฮ้ยตอนนี้อากาศ4องศานะจ๊ะแล้วก็มาด้วยชุดสีแดงแต่ว่าลมแรงไม่พอขาสั่นเดี๋ยวเราต้องหาอะไรกินแล้วแหละเพราะอันนี้มันฟรี Wi-Fi วะเป็นคนที่อับจนมากทุกคนเราจะต้องแบบหา Wi-Fi ฟรีอะทุกคนอันนี้มันเป็นชุดแบบว่าเหมือนศาลพระภูมิอะอันนี้มันศาลพระภูมิข้างในทุกคนงงแล้วก็มีชุดแม่มดแล้วก็มีชุดแบบแต่งหน้าแบบอุ๊ยฮัลโหลฮัลโหล Where to? Japan, Asia? Where? Yeah, I'm from Thailand. Oh, you're from Thailand? Yeah. The first time in here. Okay. Thank you. ดังค่ะคนที่นี่เป็นมิตรมากเลยนะคะดูด้วยนะคะว่าเป็นเอเชียนี่ขนาดว่าใส่แว่นเวอร์มาแล้วโอ้โหมันน่ารักมากเลยเป็นมิตรมากๆคือแบบน่ารักมากเวอร์เรามาก็อยากเป็นคนสนใจอยากจะพูดด้วยแสดงว่าเราน่ารักมากๆแน่ๆเลยตอนนี้ก็แถวก็ขยับแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะเข้าไปได้แล้วคือแบบงานนี้มีทุกคนแบบหน้าตาดีโอ้ my god โอ้อันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ยรู้อย่างนี้ใส่ชุดวันฮาโลวีนมาดีกว่าทุกคนก็น่าจะแบบได้เหมือนกันแล้วก็แต่งหน้าแบบเก๋ๆจริงๆอาจจะบอกว่าถ้าสมมติว่าใครถือกล้องขึ้นมาเขาก็จะเข้ามาถามเลยนะว่าเราเป็นอะไรมาจากไหนพูดอะไรเกี่ยวกับอะไรทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะแบบมาถามแล้วก็จะแบบมาเล่นด้วยกับเราค่ะทุกคนชัวร์น่ากลัวมากเลยแล้วนั่นชัวร์ตอนนี้ก็เริ่มน่ากลัวตัวเองแล้วแหละถ้าเราเปิดแว่นออกก็จะไม่มีคนพูดกับเรานะคะคือแบบเราปั่นจักรยานมาทุกคนแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแบบเทศกาลนี้มันเป็นยังไงหรอเพราะว่าเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเพราะว่ามีเพื่อนเพิ่งบอกมาว่ามีงานนี้นะคะทุกคนเขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่อิสระมากๆเหมือนงานเทศกาลสงกรานต์บ้านเราเดี๋ยวตอนนี้ก็ไม่รู้อ่ะโควิดเยอะมากๆแต่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกคนส่วนหนึ่งจะอยู่ข้างในนี้นะคะแต่ว่าแดดไม่ออกเลยวันนี้คือแบบหนาวมากเทศกาลนี้นะคะก็คือเป็นเทศกาลแบบวันบ้านั่นเองวันบ้าคุณจะทำอะไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะจูบจะกอดจะแต่งตัวแบบตามแฟชั่นแบบคัลเลอร์ฟูลแบบได้ทุกอย่างเลยทุกคนคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเลเวลไหนเขาแต่งกันเนาะงานก็จะจัดอยู่รอบๆโดมนะคะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดแล้วตรงโดมจะมีหลายจุดอยู่เหมือนกันอย่าอ่ะเข้าไปเลิศค่ะเลิศค่ะ You used to call me on my cell phone late night when you need ข้างในก็จะเป็นการจิบเบียร์เนาะทุกคนจิบเบียร์เบาๆแต่ว่าบรรยากาศนี้คือไม่อบอุ่นเลยนะคะมันหนาวเกินไปจนแบบคอเคสอะทุกคนโอ้จะเข้าไปยังไงดีนะดูเหมือนคนจะเยอะนะแต่ว่าแบบเราก็สามารถเดินได้สบายๆเลยนะทุกคนเราก็อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรนะคะเราก็จะเข้าไปเราก็แบบกลัวออกไม่ได้เหมือนกันขอออกดีกว่าไม่ไหวจริงๆเราก็มากับเพื่อนนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อนเราไม่รู้ว่าไปไหนเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นคนเยอรมันแล้วเขาก็จะไปไหนแต่เราก็จะมาทำวอล์กของเราเองมันมีทางเข้าได้เยอะมากเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในบริเวณใกล้ๆกับโดมนะคะทุกคนใกล้ๆกับโดมน่าจะแบบ interesting มากๆหรือเปล่าวะมาเลย ค่ะไปเลยค่ะแล้วก็จะพาทุกคนไปที่โดมนะคะเทศกาลงานนี้เขาบอกว่ามันเป็นประจำวันที่11เดือน11 11 นาฬิกา 11 นาที 11 วินาทีฮัลโหลตกใจหมดเลยนึกว่าใครมาสะดุดขานี่ก็งงมากคือนี่เป็นอิสระมากอยากทำอะไรก็ทำแต่อย่ามาจูบกันแล้วกันนะเขาบอกว่าการจูบเป็นการสื่อถึงเฟสติวัลนี้นะคะเฮ้ยอยากจะพาทุกคนไปมากๆแล้วก็เลข11เนี่ยเป็นเลขมงคลนะคะมงคลของที่นี่ถ้าใครมาที่เมืองโคโลนนะคะเขาก็จะนึกถึงเทศกาลนี้เป็นเทศกาลอันดับต้นๆเลยคือแบบพอพูร่ามากๆทุกคนคือแบบจะให้ดูว่าเรากำลังไปมุมนี้นะคะซึ่งมุมนี้สวยมากก็มองไปข้างหลังก็จะเห็นเป็นโดมเลยนะคะกล้องคือทำไมมันไม่ปรับแสงเลยไม่น่าจะมัดผมเลยเนาะถ้ามัดผมแล้วแบบหนาวหูนี่คือเย็นมากดิฉันได้ยินเสียงอะไรแตรแน่ๆแตรอ๋อมีขบวนพาเลทเขาเรียกว่าวงดุริยางจริงๆมันมีการแบบประกวดชุดต่างๆนะคะของชาวโคโลนแล้วก็จะมีวงดุริยางขบวนแห่ต่างๆเนาะแต่ว่าเทศกาลงานนี้ยังไม่ได้จบสิ้นแค่เดือนนี้นะคะทุกคนจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์จะมีขบวนแห่รถที่ใหญ่มากๆทุกคนจะมีการโยนขนมแบบเยอะมากจุดไฮไลท์ของงานนี้ก็คือน่าจะเป็นการแต่งกายนะคะการแต่งกายที่แบบว่าแฟชั่นแล้วก็เป็นคัลเลอร์ฟูลแล้วก็เป็นแฟนตาซีนะคะทุกคนอย่างนี้คือแอร์โฮสเตสนะคะแอร์โฮสเตสสูงมากเวอร์ใส่สั้นมากก้มลงคงจะเห็นกางเกงในอย่างเงี้ยเนาะแอร์โฮสเตสเล่นแล้วระเบิดได้ด้วยเอาไปคือแบบมันหลากหลายมากทุกคนเราไม่คิดว่าเขาจะแต่งได้แบบเยอะขนาดนี้น่าจะเป็นธรรมเนียมฝรั่งเนาะเพราะแบบเวลาเขาแต่งตัวเขาจะแต่งแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยเราก็ได้แต่ควบแว่นตามาเพื่อไม่ให้เขินอายมากกว่านี้โอ้ฝั่งนู้นก็ได้ยินเสียงวงดุริยางอยู่ไกลๆแต่ว่าโซนนี้จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาเยอะอะเราเข้าไปแซงไหนแล้วกันเนาะเพื่อให้แบบได้บรรยากาศชื่นๆได้บรรยากาศแล้วเขาก็จะจีบเบียร์กันนะคะทุกคนเป็นปกติของคนที่นี่มากๆไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะตรงข้างหน้าโดมแต่ก็ยังมีว่างเปล่าไปนี่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อที่เขาเป็นการวาดธงแต่ละประเทศอยู่ข้างล่างนะคะอย่านี่เราถ่ายโดมได้เต็มมากถ่ายได้เต็มเลยว้าวไปที่ตรงวงดุริยางดีกว่านะคะขนาดชุดกันฝนยังมีเลย คือมันจะมีชุดอวกาศด้วยนะทุกคนอวกาศนอกโลกโอ้อันนี้คือทางเข้าใช่ไหมต่อคิวเยอะมากเลยก็ไม่เห็นปล่อยเข้าไปสักทีนะดูความคัลเลอร์ฟูลของคนที่นี่นะคะจะมีชุดทหารใครอยากเป็นทหารใครอยากเป็นแม่มดใครอยากเป็นพระราชาเดอะคิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เลยวันนี้อยากเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็แล้วแต่ชุดนี้ก็เวอร์มากโอ้โหใครอาคอสเตดเล่นลอโรเบตด้วยน่ารักจังเลยอันนี้ก็เป็นซอกมุมที่แบบน่าถ่ายรูปมากทุกคนอะไรเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใกล้แม่น้ำลายแล้วนะคะโอ้อันนี้คือคักมากจะเป็นแบบพวกปลาต่างๆโอ้อันนี้ตรงนี้น่ามากว่าเราก็อยากจะกลมกลืนกับเขานะคะแถวยาวมากเหมือนสงกรานต์ที่พัทยาซอย1ซอย2ถึงซอย8ไปค่ะโอ้งานคือใหญ่มากนะคะแบบทั่วรอบเมืองโคโลนเลยแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะที่เป็นเทศกาลคือจะไม่มีขบวนแห่จะไปอยู่ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์จะเป็นขบวนแห่ที่ใหญ่มากๆดูความพยายามของเขานะคะในการถ่ายรูปอยู่ไหนล่ะพยายามถ่ายมากเวอร์ แต่ละที่ที่เราเดินไปแล้วก็ทุกคนเขาก็จะมีแบบลำโพงเป็นของตัวเองแล้วก็เปิดแบบเล้าอารมณ์แล้วก็แดนซ์หน่อยนะคะชอบเทศกาลงานนี้มากเพราะปกติถ้าเราเดินช้อปปิ้งธรรมดาเราจะไม่เจอห้องน้ำนะคะทุกคนเทศกาลงานนี้มีห้องน้ำบริการนี่ก็ดีใจมากๆถ้าใครมายุโรปนี่คือแบบจะรู้เลยว่าห้องน้ำนี่คือเป็นแบบอะไรที่แบบหายากมากเลยจริงๆจะบอกว่าต่อให้ชุลมุนแค่ไหนคือไม่ค่อยมีโจรนะเรื่องโจรนี่คือจะน้อยมากๆมากับเพื่อนมาเป็นแก๊งแล้วก็ติดเปียวเบาคุยกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมใส่แว่นกันเนาะโอ้นี่พาร์ตี้นี้เฮ้ยจะบอกว่าพิซซ่าน่ากินมากเลยอะพิซซ่าถาดใหญ่มากเดี๋ยวพาเพื่อนไปหาอะไรอร่อยกินดีกว่าเหมือนกับรับรู้ความรู้สึกเราอะมันได้หายไปแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยมันเย็นชามากมันเย็นชาเหมือนเรารักใครสักคนแล้วเขาไม่รักตอบอย่างเงี้ยทุกคนมันเย็นชาจริงๆนี่เราจะต้องมานี่ตรงไหนมีเสียงสนุกแล้วก็เข้ามานะคะโอ้ครบเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะเราจะมากับแว่นตาแล้วก็กล้องแล้วก็ชุดเราคืออลูมิเนียมมากคือจะมีแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายตรงไหนคือจุดศูนย์กลางไอ้ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะเปิดครอบโอเพนให้เรานะคะอันนี้เขาเรียกว่าครอบไปไหนก็มีแต่แบบว่าปิดตายไปหมดเลยเข้าไม่ได้ทุกคนหาทางเข้าอยู่โอ้มองไม่เห็นเลยอ่ะเอาสุดยอดมากเลยมึงจะออกไปยังไงวะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบมีชีวิตรอดออกไปจากตรงนี้ไกลละทุกคนไกลตายแล้วฉันว่าตัวเองมาอยู่ในที่ทำไมข้างในมันไม่ได้หน้าแบบโอ้โหข้างนอกดีกว่าไหมว้าวโอ้ฟังไม่ออกเลยนี่ใช่ไหมที่แบบทุกคนอยากจะเข้ามาข้างในกันเหลือเกินแต่แบบเข้ามาไม่ได้คนอยากเห็นหน้าตาเราใช่ไหมว่าหน้าตาเราประมาณไหนนี่ถอดแว่นแล้วมันก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่ๆเหมือนเทศกาลงานปีใหม่เลยเนาะไม่รู้สึกว่าพอมันออกปากด้วยแหละมีคนออกจากปากอ่ะเทศกาลงานนี้บอกเลยว่าประทับใจมากชอบความที่เป็นอิสระมากเลยทุกคนคือแบบมีความเป็นตัวเองสูงมากอยากทำอะไรก็ทำแบบไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนโลกแล้วก็มีความเป็นมิตรอยู่ในงานนี้นะคะทุกคนชอบมากๆเลยเราต้องไปหาจักรยานเราก่อนจะเข้ามาได้ฉันต้องเดินอ้อมแบบไกลมากทุกคนบางคนยังไม่ได้เข้ามาเลยนะเราก็เดินอ้อมแบบอ้อมโดมเลยอ้อมไปถึงแม่น้ำลายอะทุกคนแล้วก็ถึงจะเข้ามาได้แล้วมันออกไปยังไงวันนี้เราจะไปไหนวะเฮ้ยเราจะไปไหนสนใจหมดเลยชอบแบบนี้แหละชอบเป็นแบบนี้เลยอยากจะเข้าไปแบบเวทีข้างหน้าทุกคนแต่แบบเข้าไปไม่ได้ รถรางก็ไม่สามารถวิ่งผ่านตรงนี้ได้นะคะตรงนี้มีแต่วัยรุ่นที่ดับหน้าตาดีมากและเราจะต้องรีบอัดวิดีโอนี้เพราะว่าวันนี้จะมืดเร็วมากประมาณ4 โมง 5 โมงนี่คือจะมืดเลยทุกคนแล้วก็อยากแบบสังสรรค์มีเพื่อนเยอะๆเนาะคิดถึงเพื่อนสมัยเรียนจริงๆโอ้ยอมแล้วต้องไปที่ชุลมุนหน่อยโอ้ยอันมาไว้แต่นู้นอันนี้คืออะไรจ๊ะคืออะไรเหรอจ๊ะบางครั้งเขาอาจจะเล่นกับเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราฟังภาษาเยอรมันไม่ออกนะคะก็ว่าจะลองชิมเบียร์อยู่เนาะกินเบียร์หึงเลยจ้ะคนที่นี่เขาแบบไม่ได้ดูลามกเวลาเมาเท่าไหร่นะคะทุกคนจริงๆอยากจะเดินชนผู้ชายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยบางทีก็แบบว่ามึงมาเหอะมึงมาเลยเปิดงานมาได้ประมาณ2 ชั่วโมงขยะเต็มมากส่วนใหญ่จะเป็นการดื่มนะทุกคนพอดื่มปุ๊บขวดมันจะแตกเยอะมากแล้วก็ต้องระมัดระวังมันดีมากเพราะว่าเราใส่รองเท้าที่ค่อนข้างที่จะ5 นิ้วเลยทีเดียวเชียวเพราะว่ามันแบบมันกินฟรีวะมันไม่ได้กินฟรีนี่หว่านี่ไม่ได้เป็นการปล้นฆ่าแต่อย่างใดนะคะทุกคนมันเป็นการออกมาจอยกันที่เรายืนนี่คือแบบสุดยอดมากนี่คือรองเท้า5 นิ้วที่เราพูดถึงนะคะทุกคนไปค่ะไปเข้าไปได้เลยนะจ๊ะตอนนี้นะคะทุกคนเราก็แบบเดินเข้ามาในละแวกซอยแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยจะหลงแล้วแหละเพราะว่ารู้สึกว่าซอยนี่ก็แบบจำชื่อไม่ได้ชื่อมันยากมากก็มาตามหาไอศกรีมนะคะไอศกรีมปิดทุกร้านเลยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรที่จะนำเสนอเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe กับโบชิคกี้ค่ะแล้วก็โบชิคกี้จะพาไปเฟสติวัลกันที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามนะคะไปเลยนะคะบ๊ายบายไปดีกว่าทุกคนแบบมือเย็นมากรู้สึกว่ามือแบบแข็งเลยแข็งกว่าน้ำแข็งกูจะตายแล้วเนี่ยบริเวณนี้เต็มไปด้วยแบบชาวCologneแล้วก็การแต่งกายที่แบบหลากสีสันมากๆนะจ๊ะทางกลับบ้านเราข้ามไปตรงนี้แหละมันน่าจะข้ามได้ฝั่งนี้แหละคนจะแบบทุกขวดเยอะมากทุกคนจะต้องแบบว่าระมัดระวังกันด้วยนะคะกับฝั่งนี้ก็ได้น่าจะได้เหมือนกันแหละอยากจะกินพิซซ่ามากๆเลยหลังจากที่แบบเดินมานานทุกคนคือจะบอกว่าขนมปังเนี้ยมันกรอบแต่ไม่นุ่มในนะแต่มันอร่อยมากบอกเลยทุกคนมันหอมมันมีความหอมกรุบๆมันก็มีความหนึบๆอย่างไรแบบรู้สึกฟินมันยาวมากทุกคนมันยาวขนาดนี้อันนี้ก็เราจะโยเกิร์ตมานะคะเอาไปกินที่หอแต่ครับ